คะพวกเราก็อยู่ในช่วงตะลุยกินแล้วตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่กันที่ตลาดน้ำอัมพวาแล้วบอกเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาหาของกินที่นี่นะคะช่วงเย็นแล้ววันนี้นะคะเรามีงบทั้งหมด 1,000 บาทแต่ว่าหาร4นะคะไม่ก็บอกว่าที่นี่ของกินเยอะมากแล้วลาดตาสุดๆนะคะบอกเลยว่าก่อนที่เราจะเปิดคลิปเนี่ยเราก็แอบไปเดินเล็งมาแล้วรู้สึกว่าคันเดียวมันจะพอหรอแต่เราไม่ได้มานานแล้วนะใช่แต่ว่ารอบนี้มาก็จัดเต็มที่นะคะเพราะอุตส่าห์ให้งบมาใช่ก็ตกคนละ2501,000เนี่ยจริงๆดูเหมือนเยอะแต่หาร4ไงใช่ไหมมันจะเหลือแบบนิดหน่อยเลยเจ้าของก็จุกกระจิกที่แบบไม่ใช่ของทานหรอเราค่อยของเพิ่มแล้วกันอันนี้1,000เราซื้อแค่ค่อยเบิกบอกเลยว่าที่นี่นะครับของกินของใช้เยอะมากนะครับแล้วก็มีแต่ของน่าทานทั้งนั้นเลยเมื่อกี้เซอร์เวย์มาแล้วเดินเปรี้ยวปากน้ำลายยืดเลยอ่ะจริงน้ำลายยืดของหอมมากเซลซื้ออะไรคะเอาไก่ค่ะข้าวเหนียวห่อหนึ่งค่ะเอาเป็นน่องเอาน่องไปหนึ่งน่องนะครับข้าวเหนียวนึ่งห่อด้วยเหรอครับใช่ก็คือแบบแค่นี้ก็อิ่มจริงๆมายังไม่ถึง39เลยฟิวซื้อแล้วแล้วประเด็นเหมือนเขาจะกินคนเดียวด้วยเหรอไม่ก็เขาเปิดคลิปมาเขาก็บอกว่าเขาหอมไก่โอ้ยืนอยู่หน้าร้านไก่เมื่อกี้ใบแรกนะน้องฟิวโดนมาแล้วนะครับ30บาทนะคะใช่ก็เหลือ170แม่สนไหมตัวนึงอ่ะเอาตัวนึงนะครับนี่เลยนะร้านหมึกในบอมนะครับโหเอาไซส์เนี้ยค่ะค่ะ90นะคะตัวไหนคะลูกค้าตัวนี้นะตัวนี้นะคะน้ำจิ้มราดแยกค่ะราดเลยครับโอ้ชูชูซาซาไหนน้องฟิลได้ยังคะขอดูได้แล้วดูโอ้ยสีสันจัดจ้านมากเลยมาดูน้ำจิ้มดิครึ่งถ้วยนัวนัวนี่เดี๋ยวพี่เฟรมบอกว่าเดี๋ยวขอเปิดปลาหมึกก่อนนะครับใช่ค่ะชิ้นเล็กๆก่อนละปกติเนี่ยเราจะซื้อเราไปนั่งกินกันในรถใช่ไหมแล้วทีนี้พอถึงรถอ่ะแม่เราเดินเป็นชั่วโมงใช่ป่ะรสชาติอาหารมันจะเปลี่ยนมันไม่ลงขอชิมทีละนิดพอให้รู้ว่าเอ้ยมันอร่อยจริงๆนะโอเคบอกเลยว่าน้ำจิ้มอันนี้ธรรมดาถึงสีมันจะเข้มขนาดไหนเพราะน้องฟิวเนี่ยซดน้ำจิ้มมาแล้วจากหมึกช็อตโอ้ไม่ทราบเป็นไงเด็ดอร่อยน้ำจิ้มเขาใช้ได้มีความเด้งกรอบน้ำจิ้มเขาเป็นไงพี่ฟิล์มหวานเผ็ดใช่เผ็ดหวานอร่อยไหมคะแบบว่าไม่ถึงกับแสบปากถือว่ากลมกล่อมน้ำจิ้มอร่อยนะซื้อแล้วต้องกินตรงนี้เลยพี่ฟิล์มเพราะอะไรรู้บ้างรสชาติมันจะได้ไม่เปื่อนนะแม่เนาะร้อนร้อนเลยอ่ะอือหืออร่อยอร่อยบอกเลยว่าเราจะชิมไปอย่างนี้ตลอดทางเนี่ยทุกคนนี่แค่เปิดคลิปนะเพิ่งเป็นร้านที่สองด้วยหมดไป120ละน้องฟิล์มบอกว่าอดใจไม่ไหวละหิวข้าวด้วยนะขอกินไก่เลยแล้วกันนะครับไก่แบบดูกรอบมากเลยอ่ะอันนี้น่องนี้เท่าไหร่25บาทใช่ไหมใช่อุ้ยมันกรอบมากเลยอ่ะไม่แกข้าวเหนียวตามหมับเขาให้โอ้โหมีบริการป้อนด้วยขอกินหน่อยนี่เราตะลุยกินกันแบบนี้เลยเหรอเป็นไรอร่อยอ้าวเหรอคุณป้าก็นั่งอยู่ข้างๆนะอร่อยเหรอใช่เหรอโอ้ยเกิดได้โอเคนะตอนนี้เราก็ทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปลุยกันต่อนะครับใช่เลยพี่พิมเล็งอะไรไว้เมื่อกี้ตอนนั้นมันมีไอ้เนี่ยทุกคนมันเป็นมะพร้าวเหมือนจะเป็นตู้ไอติมอ่ะคือมันจะเป็นถังแล้วเขาก็ตักใส่แก้วแต่ว่าเนื้อมันเหมือนทำปั่นอ่ะเหมือนมะพร้าวปั่นแต่ว่าน่าจะเป็นไอติมมั้งแต่ว่าคล้ายๆกับไอ้นี่ป่ะสตรอเบอรี่โยเกิร์ตป่ะอารมณ์นั้นเนาะพ่อน่าจะใช่เป็นชุดเท่าไหร่คะมี100กับ200นะคะเอา100โอเคล้วนเลยนะคะตู้นี้ได้ครับเอาไหมซื้อเสร็จทำเสร็จทานตรงนี้เลยได้ไหมพี่มีที่นั่งเลยค่ะอ๋อได้นะโอเคงั้นจัดชุดเล็กมาก่อน1ชุดนะครับท่านไหนคะน้องฟิวลูกชิ้นชิ้นแน่นมากล้นๆเลยใช่ไหมคะพี่ฟิวทำแป๊บเดียวก็ใกล้เสร็จแล้วนะใช่แล้วกลิ่นชีสหอมมากว้าวแล้วคือชีสคุณภูน่ะแล้วพอมันเยิ้มอะไรเงี้ยมันก็จะยืดดูทำเสียงแล้วมี5ตัวแล้วจะแบ่งกันยังไงก็ให้พี่พิมสองตัวเลยเผื่อไม่มีตังค์ไปถึงมะพร้าวปลอบใจไว้ก่อนปลอบใจแต่ต้นคลิปดูขอบคุณค่ะข้างในนั่งได้เลยค่ะขอดูหน่อยค่ะน้องฟิวพี่ฟิล์มนี่อะไรพอเราสั่งของใช่ไหมเราต้องทานเลยมันถึงได้รสชาติใช่ไหมตอนนี้นะก็เสิร์ฟเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมเลยจ้าแจกจ่ายแจกจ่ายโอ้ร้อนอุ้ยร้อนจริงโอ้โอ้ยกลิ่นชีสหอมมากใช่เดี๋ยวฟิล์มก็จะจิ้มก่อนนะควันขมงชงเฉงเลยอ่ะชีสอร่อยมากชีสแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนตัวน้ำจิ้มเหมือนกับเปรี้ยวใช่เขาบอกว่าน้ำจิ้มมันน่าแพ้
จิ้มนิดนึงเป็นไงชีสอร่อยมากน้ำจิ้มเขามันเปรี้ยวเหมือนมันจะใช่ไหมมันเป็นแบบหวานเผ็ดแต่เนี้ยมันเป็นเปรี้ยวเผ็ดใช่เหมือนพี่ว่าเขาน่าจะให้แบบว่าตัดกับตัวชีสที่มันแบบว่าอาจจะเลี่ยนไปในบางทีโอ้อร่อยพี่พิมเจออะไรครับเนี่ยอันนี้เจอหมวกมันเป็นหมวกแบบว่าลายวัวเป็นขนๆแล้วแบบเนี่ยมันสวยทุกคนใบละ190เนี่ยเอาวันนี้เลยเหรอเปล่าเอาสีมาให้ดูสีอันนี้ก็ดูมินิมอลไงอย่างอันนี้ก็เป็นลายทั่วไปใส่เนี่ยขาวดำเงี้ยไหนลองสวมดูเออหน้าเหมือนวัวยังดีกว่าหน้าเหมือนควายคุณยายดูจริงดิของงบแม่อีกนิดนึงเอามานี่ก็ต้องได้เกงช้างหรือเปล่าฮะกางเกงช้างเอ้ย150บาทแต่กางเกงช้างไม่ถูกเหมือนกันเอ้าช่วงนี้มันเป็นเทรนใน TikTok กันป่ะไม่เห็นใช่เหรอแม่เอาเกงช้างเอาสีดำตัวนึงค่ะอยากจะบอกว่าแม่เจอมะม่วงเอ้ามะม่วงกวนเหรอมะม่วงมันขุ่นสีอยากกินอีกละโอ้โลเท่าไหร่คะ55มะม่วงมันสีห่อนะโอเคนะตอนนี้เราก็อุดหนุนมะม่วงของคุณป้าไปกี่โลแล้วนะครับ4โลค่ะ4โล200บาทนะครับเดี๋ยวเราขอฝากคุณป้าไปก่อนเพราะว่าเรายังต้องเข้าไปเดินดูด้านในนะครับป้าบอกว่าอย่าลืมนะอย่าลืมนะงั้นเดี๋ยวป้าลืมเหมือนกันเราอย่าลืมนะจ่ายแล้วนะอย่าลืมก่อนโอเคจ่ายตังค์แล้วลืมได้ไม่เป็นไรใช่ระหว่างที่เราเดินนะครับสองข้างทางเนี่ยของขายเยอะมากเลยนะจริงมีทั้งของฝากของทานเล่นนี่ร้านนี้ร้านนี้ของฟิล์มอ่ะไหนพี่ฟิล์มเห็นอะไรเมื่อกี้ร้านนี้ร้านนี้ไหนไข่ปลาหมึกเหรอไม่ใช่อ๋อนี่คือไอติมเหรอไอติมมะพร้าวอ่อนจ้าอ๋อพี่เฟรมบอกว่าเล็งร้านนี้ตั้งแต่ตอนเดินเข้าไปหลายชั่วโมงใช่ก็ได้เป็นไอศครีมมะพร้าวอ่อน1แก้วนะคะมีน้ำมะพร้าวด้วยใช่นี่ไงเมนูน้ำก็มีมะนาวโซดาน้ำมะพร้าวไอศครีมโอรีโอธัญพืชเขียวโซดาไอศครีมของกล้วยงบถึงแล้วนะปลอบใจค่ะเดี๋ยวเราขอชิมสักนิดนึงหน้าร้านเลยอันนี้เป็นไอติมนะพี่ติมนะใช่แต่เนี่ยเขามีความเกล็ดหิมะมากเป็นยังไงบ้างคุณป้าลุ้นเลยอ่ะ จะออกมายังไงนะ ตอบให้ดีนะอร่อยเนื้อมันเบาๆแบบเหมือนเกล็ดหิมะอร่อยอ่ะหวานฉ่ำมากใครบิงซูไหมใช่ไหมบิงซูมะพร้าววิวชิมไหมชิมนิดเดียวพอให้ชิมนิดเดียวด้วยห่วงเป็นไงฟิวตอบดีๆนะคุณป้าห่างตามองอยู่บิงซูบิงซูบิงซูมะพร้าวอะถั่วเขาให้เยอะมากเลยอ่ะให้เนื้อด้วยเนี่ยเป็นไงแม่เขายืนหน้ามาทำไมเดี๋ยวมันอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยหอมสัมผัสเขาอะมันไม่ให้เนื้อไอติมแล้วถั่วเขาอะเหมือนถั่วทอดด้วยนะเออหนูใช่ใช่ใช่ถ้ามองดีๆไม่ใช่ถั่วคั่วนะหอมอร่อยใช่ไหมอร่อยนี่เลยนะก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะชื่อร้านอะไรเอ่ยชื่อร้านหาร้านไม่เจอเลยอ่ะร้านมะพร้าวอ่อนนะครับของคุณป้าเนาะอร่อยนะครับโอเคครับไม่บาดูนี่กันวันนี้นี่คืออะไรเอ่ยขนมเบื้องแล้วดูดิเขาให้เป็นถุงแบบนี้เลยต้องครีมหลักๆลูกเลยอยากบีบเองใช่เหรอเป็นเซนไงให้บีบเองใช่แบบปลุกความเป็นเชฟในตัวคุณ ชุดละ60บาทใช่ไหมคะจ้า2ชุด100อุ้ยอันชุดแม่ชุดตัวเดี๋ยวพี่ก็คิดเลขผิดปะชุดละ60บาท2ชุด100ก็คือเขาลด20บาทก็จะประหยัดไงอ๋อ พี่เขาสตันเลยอ่ะเจอมุกเข้าไปพี่บอก120ก็ได้นะสีสวยมากเลยไหนขอดูหน่อยครับดูตรงแป้งขนมเบื้องชาโคมีสตรอเบอรี่มีใบเตยออริจินอลมั่วหรือเปล่าเนี่ยสตรอเบอรี่โอเคงั้นเป็นสีก็ได้หวานบอยจังชิ้นย่างนี่ค่ะอ่ะอันนี้เท่าไหร่นะครับ60บาทนะครับอุ๊ยจะได้เป็นเชฟอะไรแล้วดูดิฝอยทอง2กล่องบอกเลยว่าขึ้นรถไปอ่ะเอาไหมนี่เจอร้านก๋วยเตี๋ยวร้านของที่แม่บอกแล้วไหนแม่ร้านไหนก๋วยเตี๋ยวต้มยำมาไปดูแม่เดือนบอกว่าอยากกินร้านนี้นี่ดูมะนาวเขาบอกว่าเชลชวนชิมนะร้านนี้มีเย็นตาโฟด้วยเอ้ยจัดเลยค่ะโอเคนะตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวเรามาเสิร์ฟแล้วนะครับอันนี้จะเป็นต้มยำของน้องฟิวเป็นเผ็ดน้อยของแม่เป็นเผ็ดปกติเครื่องเน้นเลยแม่ใช่ของแม่เป็นอะไรครับก็เป็นต้มยำเหมือนกันค่ะ
ครับผมแล้วพี่ฟิล์มล่ะครับเส้นใหญ่เย็นตาโฟเป็นแบบธรรมดาส่วนของพ่อจะเป็นทะเลครับเป็นไงแม่เดือนได้ได้อร่อยเปรี้ยวดีเปรี้ยวกำลังดีเราอะนะอุ้ยต้องดูสักทีโอ้โหมองไม่ห่างตาด้วยเปรี้ยวจริงจริงรสชาติเป็นไงแม่ต้มยำเลยอร่อยอ้าวจริงๆไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านไหนนะพี่ฟิล์มถ้าเขาลวกเส้นไม่สุกก็ไม่อร่อยนะใช่มันจะแข็งกินไม่ได้ถึงตัวรสชาติจะอร่อยแต่เส้นมันไม่สุกก็ไม่กินร้านนี้ถือโอเคเลยนะเราทานก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วนะร้านนี้ก็อร่อยนะพี่ฟิล์มเนาะใช่แต่ว่าฝนตกแล้วฝนตกอีกแล้วตอนนี้พ่อนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่พ่อมองเห็นฝั่งเนี้ยจระเข้ย่างน้ำจิ้มรสเด็ดไม้ละ30 บาทอยากลองอะครับอยากให้น้องฟิวลองอะไม่หนูเป็นตัวแทนของหมู่บ้านอย่างเงี้ยเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อกินเดี๋ยวพ่อกินมาโอเคเอาไม้นึงละกันเอาไม้นึงนะครับเอาไม้นึงค่ะหอมมากเลยอ่ะโอ้เฮ้ยฟิวหอมหอมนี่คุณพี่เขาบอกอร่อยมากด้วยนะรสเด็ดเลยนะครับเอาเลยเริ่มเลยฟิวจัดการดูฟิวลูดไม้เล็กลูดจระเข้ย่างค่ะจระเข้ย่างแต่พ่อเคยกินแล้วจระเข้เนื้อเขาเหมือนไก่ก็ไปอินดี้กับน้องฟิวไงตั้งนานแล้วทำให้ปากต้องกระตุกอ่ะลูกจระเข้ย่างค่ะจระเข้ย่างคล้ายไก่แต่ว่าเนื้อมันอ่ะมันไม่ได้แบบแห้งๆเหมือนไก่เนี่ยมันแบบช้ำๆเหนียวๆใช่เหรอใช่ก็เหมือนน้ำจิ้มเขามันไม่เผ็ดนะพอมันคล้ายๆน้ำผึ้งพี่ฟิล์มใช่ไหมอ๋อจำได้แล้วเหมือนเราเคยไปกินที่อินดี้แต่เป็นไม้แบบเล็กๆหน่อยใช่ครับอันนี้30 บาทไม่ได้แพงเลยนะไม้เบลเลอร์เลยนะใช่แล้วน้ำจิ้มเขามันคล้ายๆน้ำผึ้งอ่ะมันจะหวานๆหรอใช่มันหอมพริกไทยแม่โมอยู่หลังก็แม่ยิ้มแม่บอกว่าขอหน่อยไม่เป็นไรค่ะเฮ้ยเดี๋ยวขออีกคำยังไงคือเนื้อเขาจะฉ่ำๆใช่คือมันจะเหมือนไก่ก็ไม่เหมือนจะเหมือนหมูก็ไม่เหมือนเพราะเขาเป็นจระเข้มันไม่เหมือนสักอย่างเพราะมันคือจระเข้ใช่ก็กินได้น้ำจิ้มอร่อยหนุบๆอร่อยดีมันเหมือนน้ำผึ้งเหมือนที่หนูบอกหน้าหนูหลังแม่อย่างเงี้ยอร่อยจริงๆพี่ฟิล์มมันเหมือนน้ำผึ้งเจ้านี้อร่อยอร่อยแล้วที่สำคัญเลยเขาทำมาไม่มีกลิ่นใช่ใช่ไม่มีกลิ่นมันไม่คาวมันไม่แบบมีกลิ่นสาบอร่อยใช่มันแบบมีนิดๆก็คือแบบกลิ่นเอกลักษณ์เขานั่นแหละเอกลักษณ์เขาจระเข้กินเป็นไงก็กินไหนที่ไม่เคยได้กินก็กินนั่นแหละอย่างง่วงฟิวพูดซะเหมือนมีความรู้คุณป้าหันมามองเมื่อกี้อะไรของน้องมันวะปกติเราได้กินไก่กินเนื้อกินหมูไงแต่อันนี้ไม่เคยได้กินก็กินจระเข้ไปแล้วกันแต่อร่อยอร่อยจริงครับอร่อยจริงโอเคไปเดี๋ยวเดินต่อขอบคุณครับอร่อยอร่อยจริงมากพี่ฟิล์มพลาดแล้วพ่อบอกเลยหนูขอพลาดเรื่องนี้ก่อนละกันคือด้วยความที่ตัวเองอ่ะไม่ชอบกินอะไรอย่างนี้เท่าไหร่ก็เลยปล่อยให้พ่อของน้องฟิวได้ลองไปแล้วก็มาบอกเพื่อนๆที่ดูคลิปแล้วกันว่าเป็นไงถ้าเราไม่เปิดประสบการณ์เราก็จะไม่กล้ากินอะไรเลยนะต้องเปิดประสบการณ์เดินไปฟิวพูดมีเหตุผลอะใช่ถ้าสมมติเราไม่กล้าลองจระเข้อย่างอื่นเราจะไม่กล้าไงอะไรใหม่ๆใช่โอเคครับแสดงว่าต่อไปนี้อะไรของแปลกคือกินได้หมดแล้วได้สิตั้งแต่หมึกช็อตก็ได้อยู่มาตลอดโอเคนะตอนนี้เราก็เดินข้ามสะพานมาแล้วนะครับก็จะข้ามอีกฝั่งนึงนะครับพยายามค่ำคืนที่นี่นะก็สวยงามมากเลยนะครับก็ยังเป็นที่หนึ่งที่แบบคนมาเที่ยวเยอะเหมือนเดิมนะครับแต่บรรยากาศดีมากเลยนะแม่ใช่ค่ะจัดไฟสวยด้วยนะที่นี่นะครับนี่นะครับตลาดน้ำอัมพวายินดีต้อนรับนะครับโอเคนะตอนนี้แม่เดินเดินไปเดินมานะบอกว่าอยากได้ปลาทูกลับไปนะครับแม่เอาปลาทูนึ่งกลับไปใช่ไหมใช่ค่ะเอากล่องนี้ค่ะขายไงครับเนี่ย4ตัว110 บาทเอาไปทำอะไรอร่อยแม่เอาไปยำค่ะเอาไปตำน้ำพริกก็ได้เอาไปทำกินธรรมดากินกับน้ำพริกใช่ค่ะไม่เดือนเจออะไรครับเนี่ยส้มโอค่ะส้มโอเนี่ยขอดูหน่อยนี่เขาแก่ไว้แล้วส้มโอขาวใหญ่ลูกละ100แต่ถ้าแก่แล้วเนี่ย120แม่นี่สวยๆเลยนะเท่าไหร่คะน้องฟิล130เหลือเท่าไหร่100 กว่าบาทเหลือ145 บาทแย่แล้วจะซื้ออะไรได้มั่งพ่ออยากกินฝั่งนี้มะพร้าวแก้วกล่องละ100โอ้เสียงดังจังแล้วก็เหลือแค่45ใช่เหรอเบิกงบกลางไหมเพิ่มอีกหน่อยไหม
ก็ได้แต่เมื่อกี้พ่อถามน้องใช่ไหมว่าน้องฟิวส้มโอของใครหนูตอบพร้อมน้องเขาถามหนูฟิวดิเยอะนะเยอะพี่ต้มสดเอาไหนเอามาต่อร้อยกล่องละ100บาทใช่ไหมฮะ1กล่อง100บาทนะครับนี่เดี๋ยวเอาไปกินกันบนรถตอนขับรถกลับเนาะใช่ไม่ลำเทินเหลือเท่าไรเหลือเท่าไรก่อน45บาทอ้าวฟิวจะซื้อไอเต็มสิวเนี่ยฝั่งโน้นอ่ะอ้าวไม่เป็นไรถ้างบไม่พอเดี๋ยวเพิ่มงบไปมีงบอยู่45บาทมาดูกำไรข้อมือพี่เขาขาย3เส้น100ใช่แล้วทีนี้ไงอ๋องบตัวเองโอเคโอเคเอาฟ้านะคะเราจะดูแก่แล้วโอเคเรียบร้อยนะครับอันนี้น้องฟิวบอกว่าจ่ายเองนะแม่เนาะใช่ค่ะอันนี้งบส่วนตัวครับบอกเลยมาเที่ยวอัมพวางบ 1,000 ไม่พอต้องเบิกงบสำรองเลยนะครับขอบคุณครับแม่หนูลืมบอกในบัญชีหนูไม่มีตังค์อ้าวทำไมพูดอย่างนี้อันนี้เป็นแคคตัสอัมพวานะครับ30 400นะเนี่ยมีของตกแต่งด้วยอันนี้อะไรงบตัวเองไหมงบแม่อุ้ยสวยๆนั้นเลยนะเนี่ยอ๋อ4ต้นร้อยเหมือนต้นคาตาเล็กกว่าที่อยากได้ใบๆนะ4ต้นร้อยน้องฟิวขายต้นไม้เหมือนเขาน่าจะจำไม่ได้ว่าเราเลี้ยงที่ไรมันก็ไม่รอด เอาไปไว้ที่ออฟฟิศยังไม่มีใครไปรดน้ำเลยตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงหรอ อันนี้ต้นอันนี้เอาไปไว้ในห้องเหรอใช่นี่นอกจากจะเปิดสวนสัตว์ในห้องแล้วนี่ปลูกต้นไม้ด้วยพี่พิมต้นละ80บาทเองเหรอครับเนี่ยค่ะ70บาทอันนี้ปลูกเองป่ะครับเพราะพันเองใช่ไหมฮะค่ะผมถึงว่าทำไมขายถูกจังอย่างต้นเนี้ยขอบคุณค่ะอย่างต้นเนี้ย70ใช่ไหมใช่ไหมครับค่ะติดป้าย70พ่อเห็นตรงนั้น40เองล้อเล่นล้อเล่นคือถ้าโซนพระราม2บ้านผมราคาเกินนี้ครับ150ถึง200ต้องมีครับแพงกว่าใช่ฮะขอบคุณครับนี่ผ่านมาแวะมาดูได้นะครับที่นี่ต้นแคคตัสนะครับก็ราคาไม่แพงนะจับต้องได้นะครับถูกด้วยมีหลายโซนนะ4ต้น100 3ต้น100อะไรเงี้ยก็มีโอเคฮะตอนนี้บอกเลยว่างบ 1,000 บาทของเรานะคุ้มไม่อยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็คือทะลุไปไกลแล้วนะฮะก็คือถ้าบอกว่างบ 1,000 ในวันนี้ได้ของกลับไปไม่ครบแน่นอนนะเพราะฉะนั้นแล้วเกินพันก็ไม่เป็นไรป่ะอ่ะป่ะถ้าแต่ว่าตอนนี้เหลือ25บาทน้องฟิวตามหาอะไรคะมินิไอศกรีมอ๋อไอติมจิ๋วใช่ถ้ามาแล้วไม่ซื้อก็แปลว่ามาไม่ถึงขนาดนั้นเลยใช่กินตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยนะใช่อย่างไรคะตามทุกอย่างค่ะอย่างละ1อย่างละ1ด้วยเท่าไหร่คะ20บาท20บาทได้5คนก็คือ 1,000 บาทตอนนี้เหลือ5บาทสุดท้ายจริงๆนี่ทะลุมาไกลแล้วนะแม่เกินปุยมุ้ยโหไอติมจิ๋วนะครับ5คน20บาทขอมะนาวเดี๋ยวป้อนอ๋อเขาต้องสลับกันป้อนใช่ไหมนึกทำไอ้ยากินได้ไหมพี่ขายดอกไม้หัวล้อเลยอ่ะก็แบบเย็นเดี๋ยวว่าน่ะรสชาติอ่ะก็โอเคเหมือนเดิมนะครับนี่เลยนะก้นเล็กนะแม่กินเปล่าเออบอกอ่ะกินให้หมดเลยกินหน้าร้านนี่แหละเยอะมากเลยอ่ะแม่เดือนบอกว่ามันนี่เดี๋ยวแม่กินเองคำเดียวเหมือนกันไว้รุ่นหนึ่งคำมันเย็นมันเย็นอ่ะซื้อร่วมไปกันเรียบร้อยนะครับไอติมของน้องฟิวได้แล้วเย้เหลือ5บาทไปดูพี่ฟิวบอกว่าเมื่อกี้เห็นอะไรนะโค้กวุ้นโค้กวุ้นเว็บแรกอ่านเค้กวุ้นอารมณ์เหมือนเค้กช็อกโกแลตอ่ะไปดูกัน25บาทฟิวมี5บาทขอแม่20เหรออ้าวโอเคแก้นึงค่ะวันนี้จะเป็นอะไรนะโค้กวุ้นใช่โค้กวุ้นตบตูดอ๋อถ้าอย่างนี้เราก็ไปทำกินเองได้ดิเอาโค้กมาแล้วก็เคาะตูดมันก็เป็นวุ้นเหรอแล้วมันต้องแช่น้ำกินเป็นสูตรของเขาใช่ไหมเอออันนี้น่าจะเป็นน้ำเกลือหรือเปล่ามีน้ำเกลือมีเกลือมีน้ำเปล่ามีน้ำแข็งมาพี่ใช่ไหมฮะก็เหมือนทำไอติมนี่ไงติมหลอดอะใช่พี่หลักการเดียวกันเลยค่ะครับแต่หนูคงไม่มานั่งนี่นะครับได้แล้วแก้ว25บาทนะครับนี่เป็นวุ้นเลยนะพี่เฟรมไม่เป็นไรชิมชิมชิมสดชื่นได้ฮะโค้กต้องชิมด้วยใช่ไหมพี่เฟรมถ้าบอกแม่อร่อยเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าอะไรจะอร่อยแล้วแรงกับพี่อีกแล้วจ่ายตังค์หรือยังจ่ายแล้วอาชิมเลยกินรสตอบแทนอร่อยรสชาติโค้กความเป็นวุ้นและความซ่านี้พอเขาตบมาตบตัวตบมาด้วยไม่ใช่ชิมเป็นไงพี่เพมอร่อยนะครับอุ้ยอร่อยอ่ะ
เป็นอะไรเย็นใช่ไหมมันซูซ่าโอเคนะนี่เลยนะร้านนี้ก็ของอุ้นตบตูดนะฮะ25บาทแน่เนาะก็โอเคนะครับจริงๆที่นี่มีของกินอะไรแปลกๆให้เราได้ทานกันนะเยอะมากเลยใช่คือเรามาที่นี่จะได้ของกินเยอะมากเพราะว่าที่นี่ของอร่อยฮะคืออย่างที่บอกนะงบ 1,000 เนี่ยเอาไม่อยู่จริงๆแม่บอกใช่แม่เห็นขนมปังปิ้งแผ่นเล็กเนี่ยอ่ะอยากกินอีกแล้วพ่อเห็นตั้งแต่ตอนเดินเข้าไปแล้วเนี่ย 2,010 บาทฮะ 2,010 บาทปังปิ้งเอา20ค่ะเอา20แผ่นเออ20บาทโอ้โหพี่บอก20เลยครับโอเคนะตอนนี้เราก็มาแวะร้านขนมปังปิ้งนะครับนี่2,010บาทนะครับนี่เลยนะฮะโอ้โหชิ้นน่ารักมากเนี่ยน่าทานด้วยแม่สีเหลืองเลยนะนี่ได้แล้วพี่ฟิล์มชิ้นเล็กพอดีคำน่าทานมากจัดร้านน่ารักด้วยนะใช่มินิมินิครับผมวันนี้นะตะลุยกินของเรานะมาเที่ยวที่ตลาดน้ำอัมพวานะบอกเลยวันนี้ทะลุงบจริงๆคุมงบไม่อยู่นะครับใช่เพราะว่าของกินของทานอร่อยทุกอย่างที่สำคัญเลยคือไม่แพงนะครับจะบอกว่า 1,000 เนี่ยคุมไม่อยู่แล้วดูที่ซื้อกลับมานะครับนี่เยอะแยะมากมายโอ้โหมีเยอะมากหมดเลยแล้วไปกินที่ร้านด้วยเดินกินกันด้วยแล้วที่อยู่ในมือพ่อคือมะม่วงด้วยนะนี่ขนาดไม่รวมพวกหมวกพวกอิเซสซอรี่ต่างๆนะใช่ก็ยังเกินไปประมาณกี่ร้อยแม่300ได้ไหมได้ค่ะนะประมาณ300วันนี้ก็ใช้งบไปประมาณ 1,300 นะคุมงบไม่อยู่จริงๆฮะโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ช่วงตะลุยกินขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย